สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาชมนี่ผักสวนครัวของเรานี่มุมนี้เลยมุมข้างบ้านนี่ผักชีลาวนี่ข้างล่างก็จะเป็นสะระแหน่งามมากเลยทุกคนสะระแหน่ตัดตรงนี้ตรงเอายอดถ้าเกิดทุกคนอยากขยายสะระแหน่สำหรับเพื่อนที่ยังไม่เคยรู้นะยอดเขาดีที่สุดอย่าไปเอาตรงที่แก่ๆนะคะทุกคนเขาจะไม่มีรากง่ายเขาต้องเอาตรงยอดเขานี่แหละนี่ค่ะนับ1 2 3เนี่ยก็ตัดเลยขนาดนี้กำลังดีตัดยอดเราทำง่ายสุดนี่ค่ะนี่ก็จะมีไอ้เนี่ยกำลังขึ้นมาอะไรนะอะไรแมงลักเมื่อก่อนแถวนี้ปลูกอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่านกเยอะตั้งแต่มีโทโร่นี่โทโร่จัดการหมดเลยเขาจะคอยเฝ้าผักให้แม่เนี่ยใบกระพงกระเพราเมื่อก่อนไม่เหลือเลยนะนี่ใบแมงลักแบบเนี้ยโทโร่เขาดูแลมีหนูอะไรเขาก็ดูแลนี่จัดการให้แม่หมดเลยนกเห็นเขาก็กลัวแล้วทุกคนเลี้ยงแมวนะคะใครที่นกเยอะๆตามบ้านนกเยอะๆโทโร่แล้วก็หนูเยอะๆมาแบบโทโร่นี่จัดการเลยเอ้านั่นไงนั่นไงนั่นไงเห็นไหมอุ้ยเฝ้าผักให้คุณแม่เลยนอนเฝ้าเลยนะโทโร่ทะเลนอนเฝ้าเลยเหรออุ้ยเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวนอนเฝ้าเลยอ่ะเฝ้าหาหนูอุ้ยน่ารักมากเลยดูมะเขือเทศคุณแม่ทะเลนกเขาจะมาจิกกินนี่ทะเลนั่งเฝ้าเลยนะเฝ้ามะเขือเทศให้แม่เลยนะเก่งมากเลยเนี่ยเก่งมากเลยค่ะเห็นไหมนอนเฝ้ามะเขือเทศถ้าไม่มีโทโร่เนี่ยนกมาแล้วนี่เห็นไหมโทโร่เก่งมากเลยนะอุ้ยดูแลผักคนแม่ดูแลมากเลยโทโร่ดูแลหมดแหละสวยบางทีโทโร่ก็ดื้อขึ้นบนพลาสติกคุณแม่เลยนี่ค่ะส่วนข้างบ้านอันนี้ก็เป็นพริกค่ะมุมนี้จะถ่ายบ่อยพริกขึ้นช่ายต้นมะเขือต้นนี้นานแล้วเนี่ยเป็นปีแล้วมั้งก็ยังมีดอกให้กินเรื่อยๆลูกออกมาเรื่อยๆก็มีมะเขือเขินดูดกมากเลยโคตรหนามเยอะมากเลยนี่เอาไปทำห่อหมกใบยอต้นยอลูกกำลังเยอะเลยอันนี้ก็มะเขือเทศค่ะเนี่ยเยอะเลยเต็มบ้านมีแต่มะเขือเทศนี่มันพุ่มหมดเลยฮัลโหลนอนเฝ้าเลยเด็กนอนเฝ้าค่ะนั่งเฝ้าค่ะเก่งมากเลยบ๊ายบายวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ